สวัสดีครับรายการ PGP WeCare นะครับไปด้วยกันแบ่งปันสิ่งดีๆโดยบริษัท PGP โกซานะครับก็ได้สัญจรมาถ่ายทำกันที่ต่างจังหวัดครับในเทปนี้ก็มาอยู่กันที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับและข้างๆผมตอนนี้ก็ถือว่าเป็นท่านสมาชิกนะครับของบริษัทของเรานะครับที่ใช้สินค้าเพื่อดูแลสุขภาพอีกหนึ่งท่านนะครับขอต้อนรับคุณสายฝนเกตครองสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะครับหรือคุณฝนนั่นเองนะครับคุณฝนก็นะครับใช้สินค้าเรามาระยะเวลาหนึ่งแล้วเนาะจนสุขภาพก็ดีขึ้นนะครับลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับเราป่วยเป็นโรคอะไรครับอ๋อหนูเป็น SLE กับทาลัสซีเมียค่ะโอ้เป็น2โรคหลักเลยใช่นะครับแล้วการที่มีปัญหาสุขภาพ2โรคหลักเนี่ยนะครับแน่นอนต้องมีปัญหากับการใช้ชีวิตอย่างแน่นอนนะครับไปพบคุณหมอมาแล้วหรือยังครับไปพบมาแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าโรคอะไรที่เป็นปัญหาของเราหลักๆเลย SLE ค่ะหนักๆเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะลองเล่าให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยสิครับว่า SLE ที่เราเป็นอยู่อาการที่เป็นหนักๆเนี่ยนะครับพออาการกำเริบมันเป็นยังไงบ้างก็คือจะเพียหมดแรงแล้วก็จะต้องเข้าโรงพยาบาลนอนแอดมิดน้อยไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ค่ะต่อครั้งเนี่ยนะใช่ค่ะครับก็คือมีอาการอ่อนแรงค่ะอ่อนเพลียไม่มีแรงเหนื่อยหอบง่ายค่ะแล้วก็ติดเชื้อง่ายครับเลยทำต้องแอดมิชชั่นใช่ค่ะครั้งหนึ่งก็ต้องโดยเฉลี่ยประมาณ2สัปดาห์ใช่ค่ะไม่ต่ำกว่า2สัปดาห์ทุกครั้งค่ะแล้วก็จะเข้าโรงพยาบาลบ่อยครั้งมากเกือบทุกเดือนด้วยซ้ำครับโอ้โหนี่คือแสดงว่าเรามีรายได้จากตรงไหนเสร็จปุ๊บก็ต้องไปใช้จ่ายกับเรื่องของทางโรงพยาบาลตลอดเลยใช่ค่ะเป็นค่ารักษาที่สูงครับผมทีนี้พอไปอยู่ในส่วนของทางโรงพยาบาลคุณหมอรักษายังไงก็รักษาตามอาการคือให้น้ำยาฆ่าเชื้อแล้วก็น้ำเกลือค่ะครับแค่นั้นเองแค่นั้นพออาการดีขึ้นก็กลับบ้านกลับบ้านแล้วพอกลับมาบ้านแล้วพอถ้าเกิดอาการกำเริบเป็นไงฮะก็ต้องวนเวียนกันเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ถ้าพักฟื้นที่บ้านก็อย่างน้อยต่อครั้งก็จะต้องเป็นตก2เดือนเพราะมันทำให้เราไม่มีแรงเพราะฉะนั้นนี่คืออาการหลักๆเลยนะครับของทางคนที่เป็นโรค SLE ครับในส่วนของทางคุณฝนนะครับก็ถือว่าเป็นโรค SLE นะครับเรามีปัญหากับการใช้ชีวิตประจำวันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ล้มหมอนนอนเสื่ออยู่โรงพยาบาลบ่อยครั้งเลยนะครับแล้วเรามีจุดเปลี่ยนยังไงครับทำให้เราสุขภาพเราดีขึ้นจากการใช้สินค้าตัวไหนครับหลังได้ทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมค่ะโกเอนไซม์กับเบต้าจีค่ะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัท PGP โกซานะครับทานแล้วเป็นยังไงครับอาการดีขึ้นไหมดีขึ้นยังเห็นได้ชัดค่ะจากเมื่อก่อนที่ว่าไปโรงพยาบาลครับแล้วกลับมาพักฟื้นที่บ้านยังน้อยต้อง2เดือนนะคะถึงจะมีแรงแต่ตอนนี้ไม่ต้องละทานแค่3วันจากที่ว่าใช้ไม้กระเท้าเดินนะคะทิ้งไม้กระเท้าเดินเองได้ครับไปไหนมาไหนเองได้ค่ะสบายเลยทีนี้สบายเลยค่ะนะครับก็ถือว่าเป็นการช่วยทำให้เรามีสุขภาพที่ดีกลับคืนมานะครับปัจจุบันนี้ก็คงดูแลสุขภาพควบคู่กับทางคุณหมอแพทย์แผนปัจจุบันแล้วกินตัวนี้เสริมเข้าไปด้วยครับสำหรับท่านสมาชิกนะครับท่านใดที่ชมรายการนี้แล้วนะครับสนใจนะครับอยากจะมาเป็นสมาชิกของบริษัท PTP โกซานะครับใช้สินค้าดีๆแล้วสุขภาพดีขึ้นนะครับอย่างทางคุณสายฝนเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะติดต่อเป็นสมาชิกกับทางผู้แนะนำของท่านในพื้นที่ของท่านได้นะครับหรือจะติดต่อมาที่บริษัท PTP โกซาของเราโดยตรงเลยก็ได้ครับตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับแล้วก็ในโอกาสนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณคุณฝนนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการของเรานะครับซึ่งรายการของเราก็จะมีเป็นผลิตภัณฑ์กิฟเซตครับเป็นผลิตภัณฑ์โกเอนไซน์นะครับก็มอบให้กับทางคุณฝนนะครับเอาไว้ดูแลสุขภาพนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับอย่างที่เรียนไปนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อมาที่บริษัทเราได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ร่วมรับชมรายการนะครับส่วนครั้งหน้าจะเป็นจังหวัดใดนะครับไปติดตามกันในครั้งหน้าเราได้เลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมค่ะขอขอบคุณบริษัท PGP โกซาตาที่ได้ผลิตสินค้าดีๆแบบนี้ให้ฉันทานทำให้สุขภาพฉันดีขึ้นขอขอบคุณค่ะ